บางครั้งเกมไขปริศนาไม่จำเป็นต้องเล่นยากแค่มีความท้าทายเล็กๆน้อยๆก็พอผู้เล่นสามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสวยๆภายในเกมและสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดก็เพลินแล้วเกมนี้ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ PC กับเกมชื่อแปลกๆเกมนี้หัวที่ไม่ใช่ผัวหัวเพิ่งกลับมาที่เกาะการเล่าเรื่องนั้นง่ายๆหัวเคยมาที่นี่มาก่อนสิ่งมีชีวิตที่พบระหว่างทางบอกหัวถึงตอนที่พวกเขาปกป้องเธอและครอบครัวของเธอและมันดีแค่ไหนที่ได้เธอกลับมาเห็นได้ชัดว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะคุกคามสิ่งแวดล้อมและหัวได้กลับมาเพื่อปกป้องและนำป่ากลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งการเล่าเรื่องมีวิวัฒนาการตลอดระยะเวลา4ชั่วโมงและมาพร้อมกับจังหวะทางอารมณ์หัวเป็นเกมไขปริศนาอิงสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการความรู้มากมายอะไรนักพื้นที่ถูกวาดด้วยมือซึ่งทำให้ทุกแอนิเมชั่นมีลักษณะเหมือนการ์ตูนปริศนาก็ง่ายๆตั้งแต่เริ่มเกมอาจต้องใช้หัวคิดในตอนสุดท้ายอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่จะเกินกำลังได้เนื่องจากปริศนาเหล่านี้ปรากฏขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายจากเกมดังนั้นปริศนาเหล่านี้จึงไม่ซับซ้อนมากนักเป้าหมายของแต่ละเลเวลจะหมุนรอบการรวบรวมผีเสื้อและร่ายมนต์เพื่อปลุกสิ่งมีชีวิตในป่าที่จะให้ความสามารถใหม่แก่เราเราสามารถดูตำแหน่งของสิ่งของที่รวบรวมได้แต่ละรายการบนแผนที่ซึ่งทำให้ง่ายต่อการรวบรวมทุกอย่างก่อนที่จะโต้ตอบกับสิ่งมีชีวิตหลักหัวไม่ได้เป็นเกมประชนภัยไขปริศนาที่ท้าทายและปวดหัวแต่ก็ไม่เป็นไรมันมอบประสบการณ์ที่ออกแบบมาอย่างงดงามพร้อมซาวด์แทร็กที่บรรเลงอย่างยอดเยี่ยมรูปแบบการเล่นง่ายๆที่ใครๆก็เล่นได้ลากันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปรีวิวเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ